คนร้ายไม่ทราบจำนวนยิงใส่เจ้าหน้าที่ขณะลาดตระเวนจังหวัดปัตตานีเจ็บ2นายเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลสายบุรีขณะออกลาดตระเวนด้วยรถจักรยานยนต์รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่หมู่3ตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2นายทราบชื่อคือ10เอกวัชราชัยแก้วอายุ33ปีกระสุนถูกบริเวณแก้มอาสาสุทธิชัยยะวาอายุ35ปีถูกกระสุนเฉี่ยวบริเวณแข้งขวาขณะนี้ได้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบเหตุเกิดบริเวณบ้านบางเก่าทะเลหมู่3ตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีThank you.